ท่านประธานสงฆ์คณะสงฆ์และนิสิตที่สำเร็จการศึกษาของพุทธศึกษา DCI ด้วยความเคารพสวัสดีท่านคณาจารย์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมดร.ปิษดาจันทร์ใจบุญวันนี้ผมรู้สึกดีใจและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ให้แก่ผู้ที่จบการศึกษาในสถาบันที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในวิชาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิชาที่จะช่วยให้โลกเกิดสันติสุขและช่วยให้ผู้คนพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงในวันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องราวชีวิตของผมบางส่วนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเรื่องที่หนึ่งการค้นหาเป้าหมายในวัยเด็กผมอยู่ในสลัมซอยสำยอดแถววังบุรพาครอบครัวผม8คนนอนเบียดกันอยู่ในห้องเช่าขนาด 3x4 เมตรภายในห้องมีหลอดไฟเพียง1 หลอดผมอยู่ในห้องเช่านี้จนอายุ24ปีคุณแม่จึงไปเซ้งติดแถวหลังตลาดบางยี่เรือแถววงเวียนใหญ่ธนบุรีตอนอายุ10ขวบเมื่อปี2500ผมมักจะออกไปดูพระบิณฑบาตริมถนนเจริญกรุงซึ่งนานๆจะมีรถแล่นผ่านมาสักคันทำให้ผมเกิดความฝันที่อยากจะมีรถยนต์กับเขาบ้างผมฝันทั้งที่ผมไม่มีเงินและยังอยู่ในสลัมซอยเข้าบ้านรถก็เข้าไม่ได้ตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนวัดสุเกตเพื่อนๆพากันไปเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่ผมไม่มีเงินที่จะไปเรียนกวดวิชาและที่บ้านซึ่งอยู่ในสลัมก็ไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้เป็นสถานที่เตรียมตัวเพื่อสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยด้วยผมจึงไปนั่งอ่านหนังสือที่หอสมุดแห่งชาติซึ่งมีหนังสือหลากหลายชนิดรวมทั้งหนังสือที่เกี่ยวกับแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่สิ่งที่ผมได้พบและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผมก็คือผมได้มีโอกาสอ่านประวัติของมหาเศรษฐีโลกซึ่งมีหลายท่านมาจากครอบครัวที่ยากจนเหมือนเช่นเดียวกับผมท่านเหล่านั้นเริ่มต้นจากการมีเป้าหมายการมีความฝันและมีจินตนาการจากความคิดนี้จึงทำให้ผมเกิดความคิดที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจกับเขาบ้างเมื่อผมจบการศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความคิดที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้แวบขึ้นมาในสมองแต่ผมไม่มีความรู้ทางด้านการทำธุรกิจผมจึงไปสมัครทำงานกับบริษัทเอกชน2แห่งแห่งละ1ปีและผมได้ลาออกมาจัดตั้งบริษัทของตนเองในปีพ.ศ. 2519ตอนนั้นอายุ29ปีด้วยทุนจดทะเบียน 50,000 บาทการทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเงินทุนเริ่มต้นอย่างผมในปีพ.ศ. 2526ผมได้มีโอกาสบริจาคเงินจำนวน 6,875 บาทเพื่อร่วมซื้อที่ดินจำนวน110ตารางวาในราคาตารางวาละ 62.50 ให้แก่วัดพระธรรมกายซึ่งกำลังรวบรวมปัจจัยเพื่อซื้อที่ดิน 2,000 ไร่ธุรกิจของผมก็ได้เติบโตขึ้นมาได้เรื่อยๆแม้จะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายอีกครั้งผมก็ยังได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่เช่นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2540ผมได้มีโอกาสบริจาคเงินจำนวน10ล้านบาทเพื่อสร้างสภาธรรมกายสากลแต่5เดือนต่อมาในวันที่2กรกฎาคม2540รัฐบาลได้ลดค่าเงินบาทจนนำไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งหรือวิกฤต IMFธุรกิจต่างๆล้มละลายไปมากมายรวมทั้งธนาคารหลายแห่งและสถาบันการเงินอีก56แห่งก็ต้องปิดกิจการไปตอนนั้นผมกำลังพัฒนาที่ดินแปลงเนื้อที่555ไร่ที่จังหวัดลพบุรีก็คอยได้รับผลกระทบไปด้วยธุรกิจที่ทำอยู่ก่อนหน้านี้คือการผลิตเครื่องฟอกอากาศ
ซึ่งมียอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกันมานานนับ10ปีก็มีปัญหาเช่นกันในช่วงปี2541ถึง2546ประเทศไทยประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างมากผมและภรรยาคือคุณทัศนีจึงผันตัวเองไปเป็นเกษตรกรปลูกแก้วมังกรบนที่ดินดังกล่าวทำให้ผมได้เรียนรู้ความต้องการเรื่องแร่ธาตุและวิตามินที่พืชและสัตว์ต้องการจนนำไปสู่การผลิตกาแฟบำรุงสุขภาพในเศรษฐกิจในปลายปี2546กาแฟบำรุงสุขภาพในเศรษฐกิจเป็นฟังชั่นอลคอฟฟี่ที่ห้อแรกของประเทศไทยหากผมไม่เจอปัญหาที่เกิดจากวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คงจะไม่มีกาแฟในเศรษฐกิจในวันนี้และถ้าผมมีเงินไปเรียนกวิชาผมก็อาจไม่ได้ไปอ่านหนังสือที่หอสมุดแห่งชาติที่ซึ่งทำให้ผมเกิดเป้าหมายที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาจากแรงบันดาลใจของมหาเศรษฐีต่างๆที่เริ่มต้นจากความยากจนในวันมาฆบูชาปี2550ตอนนั้นผมมีอายุ60ปีผมได้เป็นประธานตักบาตรพระที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์และเป็นประธานเก่าเปิดงานเบอร์เป็กครั้งที่หนึ่งในปีนั้นผมได้ตั้งเป้าว่าในชีวิตนี้จะต้องทำบุญให้ได้ 1,000 ล้านบาทมาถึงวันนี้ผมทำบุญไปแล้วกว่า 1,500 ล้านเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไปมากแล้วแต่ก็ยังทำอยู่นะครับผมจึงอยากแนะนำให้ท่านทั้งหลายค้นหาเป้าหมายของตนเองให้เจอในเรื่องที่2ที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเรื่องของจิตใต้สำนึกจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้การสื่อสารในปัจจุบันเป็นไปแบบไร้พรมแดนทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆได้อย่างง่ายดายโลกของการเรียนรู้จึงมีได้ไม่จำกัดแหล่งข้อมูลดังกล่าวที่เรียกว่า Big Data จะมีข้อมูลทั้งด้านลบและข้อมูลที่เป็นบวกแต่ดูเหมือนว่าข้อมูลที่เป็นลบจะมีมากกว่าจึงทำให้สังคมเกิดปัญหาต่างๆมากมายเมื่อเป็นเช่นนี้ผมจึงอยากจะให้ท่านได้เข้าใจเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดและเรื่องของจิตใต้สำนึกซึ่งมีสาระสำคัญก็คือกฎแห่งแรงดึงดูดสรุปได้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นพลังงานสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันดังนั้นเมื่อเราคิดอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเรากำลังดึงดูดสิ่งที่มีลักษณะเดียวกันนั้นเข้ามาหาเราสิ่งทั้งหลายเมื่อเราคิดบ่อยๆรับรู้รับฟังหรือกระทำบ่อยๆจะถูกบันทึกลงไปติดไว้ในจิตใต้สำนึกซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสำเร็จความสุขความทุกข์การมีสุขภาพที่ดีหรือเป็นคนที่โรคเจ็บป่วยเป็นประจำการมีสมบัติตัดไม่คล่องหรือเป็นคนถังแตกมีหนี้สินรุงรังหรืออื่นๆก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกและข้อมูลที่ถูกบันทึกอยู่ในจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกมีพลังมากกว่าจิตสำนึกประมาณ15เท่ามันเป็นพลังเงียบที่อยู่ในตัวเรามันจะทำงานตามข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะดีหรือเลวและมันจะทำงานโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลเมื่อผู้คนได้รับข้อมูลด้านลบจากโซเชียลมีเดียโดยบ่อยสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็จะถูกเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกและมันจะแปรเปลี่ยนไปเป็นความทุกข์นานาประการทั้งความยากจนและการแตกแยกของครอบครัวโดยที่ผู้คนเหล่านั้นไม่รู้ตัวการที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคนจำนวนน้อยนิดเมื่อเทียบกับชาวโลกกว่า 7,000 ล้านคนที่ได้มีโอกาสเรียนจบหลักสูตรที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจะได้มีโอกาสนำข้อมูลดีๆที่เป็นบวกไปสู่ชาวโลกเพื่อให้ผู้คนในโลกนี้ได้เรียนรู้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นแนวทางสู่การพ้นทุกข์จึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเรื่องที่3ที่ผมอยากจะแนะนำก็คือจงเรียนรู้ตลอดชีวิตแม้ทุกวันนี้ตัวผมเองก็ยังต้องเรียนรู้ไม่หยุดนิ่งนะครับท้ายที่สุดนี้ผมขอกราบอนุโมทนาบุญกับบัณฑิตทุกท่านขอให้ทุกท่านประสบความสุข
ความสำเร็จได้เข้าถึงธรรมได้ติดตามสร้างบุญสร้างบารมีกับมหาปุชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตามบรรจุที่สุดแห่งธรรมกราบขอบพระคุณครับ